อกว่าดีก็แล้วกันอันคลายไม่รู้ดังดาวการอธิบายสุดยอดมากค่ะห่วยฟังแล้วขนลุกเลยอธิบายเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่คุณหานฮะอธิบายเรื่องของเขื่อนพังนั่นอธิบายเรื่องเขื่อนพังขอเข้าให้เข้าใจนะครับรับรองว่ามันเคยปวดร้อยนะครับถ้าลดเหลือ50ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ปวดท้องเลยฟังภาษาลุงฟังบ่อยๆเข้าไว้ภาษากิ๊กก๊อกนี่นะค่อยแกะเอาครับต่อแต่นี้ไปหนูคิดถึงเมืองไทยหนูจะทำใสหนูจะทำใสจะไปด้วยจิตนั่นแน่คิดปั๊บถึงปุ๊บน่าสนุกค่ะเอาจิตนี่นะฮะจิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวจับนะจิตมันรู้รู้สารพัด108ที่มันจะรู้เรื่องจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นความลับบอกให้ทราบไว้นะครับแกแล็กซี่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นความลับในเรื่องจิตได้นะครับแกแล็กซี่จิตจะผ่านหมดจิตเนี่ยถือว่าผ่านหลุมดำได้สบายๆนะครับจิตต้องบริสุทธิ์จะผ่านหลุมดำได้เพราะฉะนั้นพอเวลาพูดแกแล็กซี่มันจะเข้าใจหมดนะครับแกแล็กซี่เรื่องจักรวาลก็จะเข้าใจไปหมดเหมือนกันเรื่องโลกใบนี้ก็จะเข้าใจหมดมันถ้ารู้เรื่องจิตมันจะรู้ได้หมดนะครับทีนี้จะเอาจิตมาใช้ได้ยังไงก็ต้องถอยหลังมา19มาใช้ใจใช้ความใช้เป็นคนตัวใช้ใจนึกคิดนะครับจิตถ้าพัฒนาได้แล้วจะเป็นยังไงมันจะรู้อย่างเดียวนะรู้แสนรู้รู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้โอเคนะรู้แสนรู้รู้ล้านรู้นะครับเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวรู้เตือนรู้เบิกบานนะครับนะจิตเตือนรู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานนะครับเตือนรู้เบิกบานเตือนก่อนนะจึงจะรู้นะครับอธิบายคำว่าเตือนเช่นปกติเราหลับไปใช่ไหมล่ะอาไม่จะบอก point of view ฟังให้ดีนะครับเวลาหลับๆไปเนี่ยครับคำถามมีว่ามีใครบ้างที่รู้ตัวในนาทีที่กำลังจะหลับในนาทีนี่ถือว่าหยาบมากนะ1นาทีก็30วินาทีนะให้รู้ให้ละเอียดไปกว่านั้นมีใครรู้บ้างว่า10วินาทีที่จะหลับมีใครรู้บ้างภายใน10วินาทีนี้จะหลับจบข่าวเลยไม่มีทางรู้หรอกโยมเอาล่ะถ้ามีคนรู้ทีนี้นะในวินาทีที่จะหลับพอรู้ปุ๊บหลับปุ๊บตื่นทันทีเห็นไหมอาจจะบอกได้ว่าในวินาทีเดียวกันซ้ำไปมนุษย์พันนี้เป็นมนุษย์ที่มีพันธุ์พิเศษอย่างยิ่งนะครับในวินาทีที่จะหลับวินาทีเดียวนะแป๊กเนี่ยแป๊กแป๊กแป๊กวินาทีแป๊กเดียวนี่ครับวินาทีที่จะหลับนึกออกไหมครับถ้าใครรู้วินาทีนั้นยอดมนุษย์นะครับจำด้วยครับเกินมนุษย์มากนะฮะบอกไว้เลยหาไม่เจอหรอกลุงก็พูดอย่างนั้นแหละหาไม่เจอเท่าไหร่สิบวิเลยฟังใหม่ถามมนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับว่า 7-8 พันล้านคนเวลาเราหลับทั่วไปใช่ไหมนอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละครับนอนไปแล้วเวลาจะหลับใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าอีกภายใน1นาทีนี้จะหลับถือว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมมนุษย์
เอาให้ละเอียดไปกว่านี้ทีนึงถ้าใครก็ตามที่สามารถรู้ตัวว่าอีก10 วินาทีนี้จะหลับถือว่าโอ้โหโคตรยอดเลยนะคิดว่ามีไหมครับท่านเอาหน้าทำให้ได้กันแล้วกันเอาล่ะสุดท้ายใครก็ตามที่สามารถรู้ว่าวินาทีที่จะหลับวินาทีที่จะหลับนั่นคือยอดมนุษย์นะครับยอดแสนยอดมนุษย์7-8 พันล้านคนเนี่ยจะมีไหมสักหนึ่งคนถ้ามีก็แปลว่าโอ้โหเป็นเจ้าของโลกใบนี้ทันทีนะครับวินาทีที่จะหลับนะแล้วจะตื่นในวินาทีถัดมาเหมือนกันโอเคไหมครับตื่นแล้วจะรู้แสนรู้ทีนี้รู้ร้อนรู้รู้ร้านรู้รู้พันรู้โอ้โหโคตรรู้เลยรู้ทั้งหมดจักรวาลนี้เอกภพนี้กาแล็กซีนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันคำว่ารู้เลยกรณีอย่างนี้ต้องรู้ในรูปแบบของใครต้องบอกว่าต้องยกให้พระศาสดาแล้วครับนั่นรู้แบบพระพุทธเจ้านะครับโอเคไหมนั่นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีทองพระพุทธเจ้าเนี่ยเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีด้วยนะที่ว่านั้นพระองค์จึงตื่นตลอดหลับถึงจะหลับก็ตื่นหลับตื่นในหลับประหลาดจะตายไปหลับๆนั้นไม่หลับหรอกหลับแค่พักผ่อนร่างกายแต่จิตเขาทำงานอยู่แล้วเรียบร้อยจ้าโอเคไหมครับ